นี่ฉันฝันไปเหรอเนี่ยลูกพี่ลูกพี่ลูกพี่ไม่เป็นไรนะคะโฆษณาเหรอเธอไม่เป็นไรนะตื่นแล้วเลยค่ะลูกพี่ซ่องจริงคุณทำฉันตกใจหมดเลยฉันคิดว่าคุณจะวางสายไปแล้วซะอีกเอ๊ะตึกเอ็มล่ะ ขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือของคุณจริงๆนะถ้าไม่ใช่เพราะเธอแก๊งอู่ทั้งหมดก็คงตกรอบไปแล้วก็พวกนายสองคนนะสิถ้าไม่มีความร่วมมือจากพวกนายฉันคนเดียวก็เอาชนะไม่ได้หรอกนี่นายหนังสือขอเป็นเพื่อนได้ส่งถึงมือของนายแล้วนะมีคำสั่งให้เรียกมาด้วยเงินฉันขอตัวก่อนฉันไม่รบกวนพวกนายสองคนแล้วดีจังเลยเป็นคู่ที่หวานกันมากเลยแหละนี่เซียวไม่ใช่พวกเราพี่ชายพี่มือใหม่จริงๆล่ะทำไมถึงได้เก่งขนาดนี้ล่ะไม่ใช่แน่ๆฉันบอกนายไม่ได้หรอกนะว่าฉันเป็นนักสืบแน่นอนสิเพราะฉันมักจะสนใจเรื่องอาหารเป็นพิเศษนั่นเป็นเหตุผลที่ฉันคิดได้ไวอ๋อจริงละกินผักสีเขียวเยอะๆกินอาหารรสเลิศให้น้อยลงหลังกินข้าวแล้วก็ไปเดินรอบๆบ้านให้มากๆเธอเองก็จะได้ฉลาดเหมือนกับฉันยังไงเล่าอ๋อได้เลยได้เลยข้าจะจำให้ขึ้นใจเลยล่ะเออนี่พี่ชายขอบใจมากๆนะที่ไม่ดังเกียจฉันและพาฉันไปนอนด้วยเนี่ยหวังว่าครั้งหน้าจะได้อยู่กับเธอด้วยนะจริงสิอย่าลืมทำสัญญามิตรภาพผ่านด้วยล่ะบ๊ายบาย ได้ขอแสดงความยินดีกับผู้เล่นที่ประสบความสำเร็จในการแข่งขันซ่อนแอบครั้งแรกตอนนี้เราจะกลับสู่โลกมนุษย์ผู้เล่นโปรดเตรียมตัวให้พร้อมยินดีต้อนรับผู้เล่นกลับสู่พื้นที่ส่วนตัวของคุณการแข่งขันซ่อนแอบรอบแรกกำลังถูกกำหนดไว้กรุณาตรวจสอบการแข่งขันซ่อนแอบรอบแรกกำลังถูกกำหนดไว้กรุณารอสักครู่ขอแสดงความยินดีกับผู้เล่นเอ็มในการประลองพิเศษที่ซ่อนอยู่ในมือใหม่พบกับผู้เชี่ยวชาญด้วยความสามารถเป็นเลิศฆ่าผู้ฝึกระดับ A ได้สำเร็จ2คนละเมิดกฎปิดการแข่งขันล่วงหน้ายินดีด้วยคุณได้รับคะแนนที่สมบูรณ์แบบ SSS รางวัลที่คุณจะได้รับคือคะแนนสะสมบวก824คะแนนคะแนนปัจจุบัน824คะแนนเต็มการแบ่งแยกแบบสุ่มๆ30ฉายาดาวโชคดีที่ลงมาจากท้องฟ้าดาวโชคดีได้รับรางวัลพิเศษยาที่เพิ่มระดับพลังงานมีจำกัดlevel up ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเกมหมาเจี้ยงจะได้รับรางวัลพิเศษที่นั่งของแขกรับเชิญประจำการไลฟ์สดระบบหมาเจี้ยง2ใบนี้รางวัลอะไรเหรอครับพวกเขามีประโยชน์อะไรล่ะส่วนเรื่องจะประกาศอัตโนมัติหลังจากผู้เล่นเข้าร่วมเกมครั้งที่2ฉันยังต้องเล่นเกมอีกรอบถึงจะรู้อย่างนั้นเหรอนายบอกว่าอายุครบ18ปีแล้วเขาเริ่มเล่นเกมแค่ครั้งเดียวก็ได้แล้วไงถ้าอยากสำรวจความลับของช่องว่างลึกต่อไปก็ต้องเพิ่มคะแนนให้มากขึ้นถึงจะเปิดเผยได้งั้นตอนนี้ช่วยฉันเช็คข้อมูลรายละเอียดที่ฉันได้รับรางวัลหน่อยสิกำลังอัปเดตรายการโปรดรอสักครู่ดาวโชคดีดาวโชคดีที่ลงมาจากท้องฟ้าเพียงหนึ่งเดียว
ความเป็นไปได้ของการเสียชีวิตจากภัยพิบัติลดลงถึง 99% ยาระดับชีวิตมีจำกัดแต่จะทำให้คนเลื่อนขั้นจากระดับ G ไปถึงระดับ F หลังจากคนที่อยู่ในระดับอื่นดื่มเข้าไปก็จะไม่มีผลอัพจากระดับ G ให้เป็นระดับ F ล่ะแน่ใจนะว่าไม่ได้เข้าใจอะไรผิดไปที่นั่งของแขกรับเชิญประจำการไลฟ์สดไลฟ์สดแขกรับเชิญทุกครั้งที่คุณเข้าร่วมการประลองจะเข้าสู่การถ่ายทอดสดทั่วโลกและถ้าหากคุณแสดงความสามารถโดดเด่นในการไลฟ์สดต่อไปนี้จะได้รับรางวัลพิเศษนอกจากนี้คุณในฐานะแขกรับเชิญในการไลฟ์สดจะได้รับพื้นที่ที่พักพิงสามารถมีโอกาสฟื้นคืนชีพ3ครั้งในความเป็นจริงสามารถฟื้นคืนชีพได้3ครั้งหลังจากตายในโลกแห่งความจริงรางวัลนี้ไม่เลวเลยแฮะแต่ว่ายาขั้นชีวิตที่สำคัญขนาดนั้นเลยล่ะทำไมงูมังกรถึงยอมเสี่ยงชีวิตเพื่อให้ได้มันมา